ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้คนมากมายพากันแห่ออกไปยังแกนกลางของลานประลองราวกับพวกเขาเสียสติไปแล้วอย่างไรอย่างนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้สนใจอสูรทมินอีกเลยด้วยซ้ำเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่อย่างการที่เกิดการระเบิดขึ้นอย่างดังถึงได้ทำให้ลานประลองระเบิดออกอย่างรุนแรงมันทำให้ลานประลองนี้ดูราวกับเป็นกระจกที่แตกเป็นเสียงๆแต่พริบตาที่เป็นเช่นนั้นก็มีสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโลกใบหนึ่งอยู่ใต้ลานประลองแห่งนี้โลกข้างใต้นี้มีภาพสะท้อนของโลกด้านบนและเต็มไปด้วยยอดฝีมือมากมายเมื่อลานประลองระเบิดออกก็ทำให้โลกทั้งสองผสานเข้าด้วยกันทำให้ทุกสิ่งตกอยู่ในความปั่นป่วนวุ่นวายไม่เพียงแค่ผู้คนภายในลานประลองที่ตกตะลึงเพราะว่ายอดฝีมือด้านนอกเองก็แสดงสีหน้าแบบเดียวกันเนื่องจากพวกเขาตระหนักได้แล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ลานประลองแต่เป็นอาณาเขตราชันเซียนทั้งหมดเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันยอดฝีมือระดับอาวุโสมากมายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันราวกับว่าพวกเขาไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งงอที่เกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำมันดูราวกับว่าอาณาเขตราชันเซียนนั้นเป็นโลกขั้นด้วยกระจกถึงได้ทำให้ใต้โลกนี้มีโลกแบบเดียวกันไม่มีผิดไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีขุมพลังมากมายหายตัวไปแท้จริงแล้วพวกเขายังไม่ได้ถูกฆ่าล้างแต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพวกเราหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาเพราะว่าเขาพบเจอกับใบหน้าที่คุ้นเคยอยู่ในโลกอีกฝั่งก่อนหน้านี้พวกเขาคิดเสมอว่าเพราะเหตุใดขุมพลังที่เลื่องชื่อถึงได้กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเพราะว่าขุมพลังเหล่านั้นยังไม่ได้สูญสิ้นแต่กลับไม่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ตอนนี้เมื่อมองไปยังโลกฝั่งตรงกันข้ามก็ทำให้พวกเขาหวาดผวาไปส่วนยอดฝีมือจากอีกฝั่งเองก็มีสีหน้าแบบเดียวกันลานประลองด้านบนเหมือนเป็นวงกลมครึ่งเสี้ยวและเมื่อลานประลองถูกทำลายก็ทำให้มันรวมกันเป็นลูกใหญ่และเป็นเพราะว่าพื้นที่อันแตกต่างกันทำให้เมื่อผสานเข้าด้วยกันก็ปั่นป่วนไปหมดใต้เท้าของหลงเฉินเป็นจุดที่ยอดฝีมือเผ่ามารรวมกลุ่มกันและเมื่อลานประลองสลายหายไปก็ทำให้เขาถูกล้อมโดยฝูงมารโดยทันทีข้าเมื่อฝูงมารเหล่านี้เห็นร่างของมนุษย์อย่างเขาอยู่ตรงหน้าก็ไม่คิดสิ่งใดนอกจากการฆ่าเขาจริงๆแล้วเมื่อพื้นดินใต้เท้าของอีกฝ่ายสลายหายไปก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ทันทีถึงได้กระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้ากองกำลังโลหิตมังกรอยู่ใจกลางสิทธิ์ตำหนักเทพสงครามและสำนักทานดาราปกป้องปีกทั้งสองข้างยกย้ายตำแหน่งกันอย่าให้ทับปั่นป่วนหลงเฉินสั่งการออกไปพลางบุกทะลวงเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ากลุ่มของพวกเขาจะมีคนอยู่มากแต่ทว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเผ่ามนุษย์เท่านั้นทว่าฝ่ายตรงข้ามกลับมีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดและมากกว่าพวกเขาหลายสิบเท่าฉะนั้นหากว่าถูกล้อมเอาไว้ก็จะตกอยู่ในอันตรายทันทีห้ามนุษย์ต่ำช้าจะขัดขืนไปก็เปล่าประโยชน์ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เจ้าก็เป็นได้เพียงแค่เหยื่อของพวกเราเท่านั้นยอดฝีมือเผ่ามันส่งเสียงกู่ร้องออกมาขณะที่พุ่งเข้าหาทางหลงเฉินดอกบัวเพลิงผ่านโลกาหลงเฉินไม่รอช้าที่จะเหวี่ยงฝ่ามือของเขาออกไปพร้อมทั้งสร้างดอกบัวเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่ขยายใหญ่ขึ้นไปนอหลายหมื่นลี้ก่อนที่จะระเบิดออกอย่างรุนแรงในฝูงยอดฝีมือเผ่ามันเหล่านี้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาอย่างดังขณะที่ดอกบัวเพลิงแผดคลื่นความร้อนอันทรงพลังออกมาทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าเรียกได้ว่าแม้จะเป็นผู้คนที่อยู่ด้านนอกลานประลองเองก็ยังสามารถสัมผัสถึงแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้อยู่ดีดอกบัวเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ได้จุดระเบิดตัวเองท่ามกลางสายตาที่หวั่นหวั่นของผู้คนทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันนับไม่ถ้วนสลายหายไปอย่างฉับพลันยอดฝีมือเผ่ามันกว่า10ล้านคนกลับถูกสังหารสิ้นไม่มีเหลือถึงได้ทำให้กลางม่านมิติเหลือยอดฝีมือเผ่ามันเพียงไม่กี่ร้อยร่างและแต่ละร่างล้วนร้ายไปด้วยเปลวเพลิงที่ดูเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหัวหลิงเอ๋อทำได้ดีมากการโจมตีนี้ของหลงเฉินมันเป็นการโจมตีธรรมดาแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีพลังทำลายระดับนี้ตอนนี้หัวหลิงเอ๋อแข็งแกร่งขึ้นมากถึงได้ทำให้ทักษะนี้พัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันข้ายังใช้การโจมตีที่รุนแรงได้กว่านี้อีกหลงเฉินเกอร์เกอร์ให้ข้าให้มีความสุขเถอะหัวหลิงเอ๋อที่ได้ยินคำชมของหลงเฉินได้โห่ร้องออกมาด้วยท่าทางที่มีความสุขไม่ต้องรีบร้อนไปเจ้าจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างแน่นอนหลงเฉินตอบกลับหลังจากที่เขาส่งการโจมตีออกไปแล้วก็ไม่ได้ลงมืออะไรอีกถึงขั้นที่ไม่ได้ชิงโอกาสสังหารยอดฝีมือเผ่ามันเสียด้วยซ้ำความเป็นจริงแล้วยอดฝีมือเผ่ามันที่ยังรอดล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือไตรขีดสุดกันทั้งหมดพวกเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่กลับทำพลาดเพราะประเมินความสามารถของหลงเฉินเอาไว้ต่ำเกินไป
อีกฝ่ายมีกำลังคนมากกว่าแต่ไม่ได้คิดเลยว่าหลงเฉินจะส่งการโจมตีออกมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องหน่วงพลังแต่กลับสร้างพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มใช้การป้องกันก่อนแต่ก็ยังเป็นฝ่ายเสียท่าอยู่ดีเปลวเพลิงที่เผาไม่อย่างรุนแรงนี้ทำให้พวกเขาต้องใช้พลังต่อต้านอย่างเต็มที่หากว่าหลงเฉินบุกเข้ามาในตอนนี้ก็จะทำให้มีโอกาสสังหารพวกเขาได้เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นหลังจากที่ใช้การโจมตีหยุดยั้งทัพมันแล้วกลับถอยกลับไปเพื่อล่าถอยไปด้านหลังแนวป้องกันพร้อมคนอื่นเมื่อเป็นตอนที่ทัพมารได้สติกลับมาก็เป็นตอนที่หลงเฉินและคนอื่นๆฝ่าล้อมออกไปด้านหลังแล้วหลงเฉินและคนอื่นๆถอยกลับขณะที่ฝูงอสูรทมิฬเข้ามาแทนที่ของพวกเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้แม้กองทัพเผ่ามารจะบุกเข้ามาก็ไม่สามารถบุกฝ่าเข้าใส่พวกเขาได้โดยตรงระหว่างที่หลงเฉินและคนอื่นๆถอยกลับนั้นจุดอื่นๆยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลายๆเผ่าพันธุ์นั้นอยู่ใกล้กันเกินไปโดยที่ต่างฝ่ายต่างเกรงกลัวกันและกันถึงได้โจมตีและป้องกันใส่กันและกันระหว่างนี้ก็มียอดฝีมือบางคนที่บุกฝ่าออกไปยังพื้นที่แกนกลางซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือตัวจริงที่ไม่ได้เห็นอสูรทมิฬอยู่ในสายตาพวกเขาฝ่าเส้นทางเลือดออกไปเบื้องหน้าทว่าเมื่อพวกเขาไปถึงตรงหน้าไข่มุกแห่งโชคชะตาก็ทำให้พบว่าด้านนอกกลับมีม่านพลังที่แข็งแกร่งส่งรัศมีบานมีอันน่าสะพรึงกลัวออกมายอดฝีมือคนหนึ่งพยายามโจมตีมันแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นการที่ไข่มุกส่งลำแสงพวยพุ่งออกมาทำลายอาวุธในมือของงออีกฝ่ายโดยทันทีอีกฝ่ายเองก็ชาญฉลาดอย่างมากที่ใช้การโจมตีระยะไกลเมื่อส่งการโจมตีก็ทิ้งอาวุธแล้วหลบออกไปถึงได้เบี่ยงหลบการโจมตีนี้ได้มีบางคนพยายามจะใช้จิตวิญญาณสื่อถึงไข่มุกแห่งโชคชะตาแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องลั่นขณะที่เอามือกุมศีรษะเอาไว้แล้วพุ่งหนีไปคนที่มาถึงจุดนี้ได้นั้นเป็นยอดฝีมือในหมู่ยอดฝีมือและมีความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับไข่มุกแห่งโชคชะตานี้แล้วกลับหมดสภาพอย่างไรก็ตามมียอดฝีมือหลายๆคนกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ซ่อนถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังคงปิดบังความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้ตัวหลงเฉินนั้นมีลางสังปอนแปลกและยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเชื่อว่างานชุมนุมราชาเซียนจะต้องวัดกันที่ความแข็งแกร่งไม่ใช่ตำแหน่งมีเพียงคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตอนนี้ไข่มุกแห่งโชคชะตาได้ปรากฏขึ้นแล้วมันเป็นอย่างที่หลงเฉินคาดคิดเอาไว้คือมันไม่ใช่อะไรที่จะแย่งชิงได้พี่ใหญ่ท่านใดนั้นเองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปทำให้ร่างกายของหลงเฉินสั่นสะท้านพร้อมทั้งพบเจอกับกลุ่มคนที่มีใบหน้าที่คุ้นเคยถึงได้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินคนที่ส่งเสียงเรียกอย่างดังออกมาไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือไปจากนักรบโลหิตมังกรที่ตอนนี้อีกฝ่ายพยายามจะส่งเสียงออกมาจากลานประลองฝั่งตรงกันข้ามที่อยู่ห่างออกไปอีกฝ่ายแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาเพราะว่าเขาไม่สามารถมองเห็นใครภายในพื้นที่อันโกลาหลว่ายนี้ได้เลยทว่ามันเป็นดอกโบเพลิงผ่านยาโกลของหลงเฉินที่สร้างแสงสว่างให้กับโลกทั้งใบและทำให้เขาจดจำได้ว่านี่เป็นทักษะเฉพาะตัวของหลงเฉินเมื่อหลงเฉินมองไปทางคนกลุ่มนี้ก็พบว่าผู้คนมากมายกำลังส่งเสียงเรียกเขาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นก่อนหน้านี้เขาเองก็คิดอยู่เสมอว่าเพราะเหตุใดถึงได้พบกับนักรบโลหิตมังกรเพียงแค่นี้เท่านั้นที่แท้ยังมีอีกหลายคนอยู่ในโลกฝั่งตรงกันข้ามไม่แปลกใจเลยที่ว่าเมื่อโลกทั้งสองทับซ้อนกันก็ทำให้นักรบโลหิตมังกรคนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นมาเพียงแค่ว่านักรบโลหิตมังกรของโลกอีกฝั่งเองก็ไม่สามารถหากันจนเจอจนถึงตอนที่หลงเฉินปรากฏตัวขึ้นถึงได้ทำให้พวกเขาก้าวออกมาและอยากจะก้าวข้ามลานประลองไปหาหลงเฉินโดยทันทีทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังขณะที่ปีกคุณเผิงกลางหลังสั่นไหวพร้อมทั้งฟาดฟันดาบหมิงหงออกไปด้วยภาพร่างคมดาบที่ดูราวกับหอกยาวกำลังพุ่งออกไปเบื้องหน้าร่างของหลงเฉินบิดเบี้ยวไปมาปรายาวบาหัวสว่างที่ตราบเท่าที่เป็นอสูรทมิฬที่ขวางเส้นทางของเขาก็ถูกสังหารลงทั้งหมดความเร็วของเขาถือว่าสูงมากและไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ทะลวงผ่านไปกว่าครึ่งลานประลองและไปถึงกึ่งกลางของลานประลองนี้ไม่รู้เลยว่าตลอดเส้นทางมานี้เขาเข็นฆ่าอสูรทมิฬไปมากมายขนาดไหนตอนนี้ยอดฝีมือที่อยู่ด้านนอกลานประลองต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแบบเดียวกันเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลงเฉินใช้วิธีการอะไรในการสังหารอสูรทมิฬเหล่านี้เป็นเพราะว่าเมื่อเขาชูดาบขึ้นมาก็มีคลื่นระลอกกวาดออกมาปกคลุมทั่วร่างของเขาราวกับปลายหอกแหลมตราบเท่าที่สัมผัสเขากับมันก็จะถูกสังหารลงทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทักษะเผ่ามนุษย์หนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเหอนั่นคือทักษะคุณเผิงทลายมิติของเผ่าคุณเผิงของเราไอ้มนุษย์ชาติชั่ว
ตอนนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่าคุณเผิงที่อยู่ด้านนอกได้กู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลปีกคุณเผิงกลับถูกมนุษย์หล่อหลอมไปใช้นี่มันถือเป็นความอัปยศของทั้งเผ่าตอนนี้หลงเฉินกลับใช้ทักษะบรรพการของพวกเขาที่เรียกได้ว่าแทบจะสูญหายไปถึงได้ทำให้เผ่าคุณเผิงรู้สึกเดือดดาลถึงขีดสุดเป็นเพราะว่ามันเป็นทักษะที่สูญหายไปของเผ่าและมีอยู่ในตำนานเท่านั้นมันเป็นหนึ่งในทักษะเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าคุณเผิงและเรียกได้ว่าหากฝึกฝนให้ดีก็สามารถทะลวงผ่านดาวเคราะห์ทั้งดวงม่านพลังที่ขวางกั้นโลกและสามารถทะยานไปได้ทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10ทว่าตอนนี้หลงเฉินกลับใช้ทักษะนี้ออกมาถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกเดือดดาลและอิจฉาริษยาระหว่างนี้ก็ร้อนผ่านไปทั่วใบหน้าเพราะว่ามันขายหน้าเกินไปแล้วเจ้ามนุษย์ชาติชั่วเจ้ากล้าดูหมิ่นเผ่าคุณเผิงของข้าตายไปซะเมื่อหลงเฉินเข้าใกล้แกนกลางของลานประลองก็เป็นตอนที่ม่านมิติได้ระเบิดออกก่อนที่จะมีร่างขนาดหมื่นลี้ปรากฏตัวขึ้นมานี่คือร่างคุณเผิงยักย้ายที่กางปีกของตัวเองออกทำให้อสูรทมิฬระเบิดเป็นชิ้นๆร่างคุณเผิงขนาดหมื่นลี้นี้ปลดปล่อยสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาขวางเส้นทางของหลงเฉินเอาไว้นี่คือคุณเผิงที่ทรงพลังและเป็นเพราะว่าไม่สามารถทำลายม่านพลังของไข่มุกแห่งโชคชะตาได้ถึงได้รู้สึกเดือดดาลตอนนี้เมื่อได้เห็นหลงเฉินพุ่งเข้ามาก็เอาความโกรธแค้นไประบายกับเขาทันใดนั้นเองที่อีกฝ่ายได้อ้าของตัวเองทำให้ปีกนี้สาดแสงสว่างไสวพร้อมส่งลำแสงคมกระบี่อันคมกล้ากว่าหมื่นลี้พวยพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินมันเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเมื่อการโจมตีส่งออกมาก็พุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินโดยทันทีเรียกได้ว่ามันเป็นระยะห่างที่หลงเฉินไม่สามารถเบี่ยงหลบได้ทันเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเป็นตัวตนที่มีประสบการณ์และไม่ปล่อยให้หลงเฉินมีโอกาสเบี่ยงหลบโดยที่หวังที่จะฆ่าเขาทันทีลำแสงนี้ได้พุ่งเข้ามาปะทะเข้ากับลำแสงของหลงเฉินก่อนที่จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงพร้อมๆกับภาพที่ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเห็นเพียงแค่ว่าลำแสงของหลงเฉินได้ทะลวงผ่านปากของคุณเผิงยักย้ายแล้วทะลุผ่านหลังศีรษะของอีกฝ่ายทำให้ศีรษะยักย้ายของคุณเผิงระเบิดออกมันเป็นเพราะพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวได้บดขยี้ร่างที่ใหญ่ยักย้ายนี้และแปรเปลี่ยนกลายเป็นหมอกเลือดอย่างฉับพลันอะไรกันผู้คนต่างพากันห่งร้องอย่างดังเพราะว่ายอดฝีมือเผ่าคุณเผิงที่อยู่ต่อหน้าหลงเฉินกลับพลาดท่าตั้งแต่หมัดแรกโดยที่หลงเฉินไม่ได้ตอบสนองอะไรอีกฝ่ายด้วยซ้ำมันเป็นการใช้พลังในการทำลายการโจมตีและสังหารอีกฝ่ายไปโดยตรงสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดก็เพราะว่าทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทว่าหลงเฉินกลับสามารถทำลายมันได้อย่างง่ายดายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อลำแสงทั้งสองปะทะเข้าใส่กันก็ทำให้การโจมตีของอีกฝ่ายหมดสภาพเหตุผลเดียวที่ทำให้การที่การโจมีหมดสภาพนั้นคือเพราะว่าความต่างชั้นด้านความแข็งแกร่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงได้ถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ในหมู่คุณเผิงเองก็มีการแบ่งแยกระดับที่วัดโดยใช้ความเข้มข้นทางสายเลือดเป็นเกณฑ์และอีกด้านคือการใช้ทักษะสืบทอดทักษะสืบทอดแบบเดียวกันแต่อยู่คนละระดับนั้นหมายถึงพลังทำลายที่แตกต่างกันหากว่าทักษะของคุณเผิงตัวนั้นอยู่ในระดับ3งั้นของหลงเฉินก็จะอยู่ในระดับ5เมื่อเป็นทักษะที่สูงกว่าก็จะทำให้ทักษะที่ได้กว่าหมดสภาพนี่คือหลักการที่แม้จะไม่มีในหมู่มนุษย์แต่มันเป็นเรื่องปกติของเหล่าอสูรหลงเฉินกลับสามารถสังหารคุณเผิงได้อย่างง่ายดายซึ่งหมายความว่าด้วยระดับทักษะของเขาแล้วกลับสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์มันเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้ยอดฝีมือเผ่าคุณเผิงหลายคนไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้การที่มนุษย์สามารถขัดเกลาทักษะทอดของเผ่าพวกเขาได้ถึงระดับนี้มันถือเป็นความอัปยศที่เผ่าคุณเผิงไม่สามารถยอมรับได้การโจมตีของยอดฝีมือเผ่าคุณเผิงไม่สามารถต่อต้านหลงเฉินเอาไว้ได้และไม่ได้ทำให้เขาช้าลงเลยด้วยซ้ำความเร็วของหลงเฉินเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดและทำลายทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นเขาเอาไว้โดยที่ไม่มีใครหยุดยั้งเขาเอาไว้ได้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ทำให้หลงเฉินพุ่งทะลวงผ่านทั้งลานประลองโดยที่เข็นฆ่าอสูรทมิฬไปแล้วมากมายนับไม่ถ้วนจนไปถึงจุดที่รวมกันของเผ่ามนุษย์พี่ใหญ่เมื่อเขามาถึงก็ทำให้นักรบโลหิตมังกรที่รอคอยต่างแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาโดยที่ทุกคนที่ได้พบกับหลงเฉินต่างมีดวงตาสีแดงก่ำถึงขั้นที่มีหลายๆคนสะอื้นออกมาหลงเฉินเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันถึงได้ตบไหล่และกอดกับอีกฝ่ายอย่างบุรุษก่อนหน้านี้เหล่านักรบโลหิตมังกรนั้นไม่รู้เลยว่าคนอื่นๆอยู่ไหนแต่การมาถึงของหลงเฉินทำให้ทุกคนรวมกลุ่มกันได้ด้วยใบหน้าที่อาบไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื่นเต้นหลงเฉินนับรวมคนเหล่านี้พร้อมทั้งพบว่ามีนักรบโลหิตมังกรอยู่กว่า 3,000 คนที่ไม่ได้พบในโลกทั้ง 3,000 ใบยิ่งไปกว่านั้นคือสภาวะพลังที่ส่งออกมาเองก็ธรรมดาอย่างมากหลายๆคนมีสภาวะพลังที่เบาบางถึงขั้นที่ไม่ได้เป็นยอดฝีมือขีดสุดและดูยากจนถึงขั้นที่ชุดกรอบริแตก
เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและไม่มีทรัพยากรที่ดีถึงได้ทำให้พัฒนาได้ไม่มากนักพี่น้องข้าทำให้พวกเจ้าต้องอยู่อย่างลำบากหลงเฉินส่งเสียงสะอื้นออกมาเพราะว่านี่คือพี่น้องของเขาเมื่อมองดูสภาพที่น่าสังเวชของทุกคนก็ทำให้เขารู้สึกราวกับถูกมีดกรีดร่างมีหลายๆคนที่ไม่ได้แข็งแกร่งแต่กลับดันด้นมาที่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าระหว่างทางจะต้องพบเจอกับอันตรายมากมายขนาดไหนแต่ก็ยังมาเพื่อให้ได้พบกันกับเขามันทำให้เขารู้สึกผิดอยู่ภายในใจพี่น้องเป็นพี่น้องที่ดีแต่ทว่าเขากลับเป็นพี่ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องถึงได้ทำให้น้องๆต้องทนทุกข์ในเมื่อพวกเจ้าเศร้าใจกันนักงานก็ตายกันไปเสียสิข้าจะช่วยสงเคราะห์พวกเจ้าให้เอาไหมระหว่างที่หลงเฉินกำลังตื่นเต้นก็เป็นตอนที่มีเสียงอันเย็นยะเยือกส่งออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ